เขาก็ถามว่าเก็บไหมความที่มันกลัวก็เลยบอกว่าเออสนใจแล้วก็ส่งให้เขาไปแสนหนึ่งเขาก็โทรมาถามแต่มันสาบานจริงๆนะพี่ลานมันไม่รู้จริงๆในหัวอยู่ที่ไหนจะเป็นหรือจะตายมันไม่รู้จริงๆแต่มันยอมรับว่ามันคิดจริงๆอ่ะเสี่ยหมาดหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชะตากรรมของเสี่ยหมาดตอนนี้ตายแล้วแน่ๆป้าอ้วนเปิดปากรับสารภาพเธอได้จ้างเพื่อนฆ่าผัวฆ่าผัวป้าอ้วนคือเมียหลวงของเสี่ยหมาดหรือว่าบังหมาดรถของเสี่ยหมาดไปอยู่บ้านภรรยาคนที่2ชื่อว่าเก๋หลังจากนั้นก็หายเข้าไปในพื้นที่ของสุราษฎร์นครศรีแล้วอีกทีนึงก็ไปโผล่อยู่ที่ทางด้านของนครพนมขายข้ามโขงไปป้าอ้วนเวลาสื่อมวลชนลงไปขอสัมภาษณ์มักจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์และก็บอกว่าตัวเองไม่สบายวันนี้ป้าอ้วนก็ยอมรับสารภาพเปิดปากและก่อนที่เสี่ยหมาดจะหายตัวไปในชัยเพื่อนของเสี่ยหมาดมาหาที่บ้านแล้วมาคุยแล้วบอกอ้วนๆไม่มีงานทำเลยอ่ะขอเงินหน่อยของานหน่อยได้ไหมอ้วนบอกว่าโอ๊ยจะไปเอาเงินเอางานจากไหนฉันก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็มีการปรับทุกข์กันป้าอ้วนปรับทุกข์ให้ชัยคนก่อเหตุฟังเสี่ยหมาดอ่ะผัวฉันเนี่ยมันซ้อมฉันแล้วไม่รักฉันเลยวันดีคืนดีก็ไปอยู่กับเมียน้อยก็คือเก๋เมียคนที่สองไอ้เจ้าชัยฮะคุณผู้ชมแล้วบอกเก็บมันเลยไหมล่ะหลังจากนั้นก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าชัยก็มีการไปเก็บในส่วนของเสี่ยหมาดจริงๆซึ่งป้าอ้วนบอกว่าหลังจากที่มีการนัดแนะกันแล้วนะคะคือวันที่1กุมภาที่จะมาอุ้มตัวไปป้าอ้วนโทรศัพท์หาชัยเพื่อจะระงับเรื่องราวทั้งหมดเหมือนเปลี่ยนใจละไม่เอาละฉันไม่ฆ่าผัวฉันละแต่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณติดต่อไม่ได้แล้วหลังจากนั้นผัวก็สูญหายไปตลอดการมันเป็นจังหวะเดียวกันนะพี่ลานที่เพื่อนเข้ามาหาในหัวของานทำว่าไม่มีเงินเดือดร้อนจริงๆวันนั้นเพิ่งจะกลับมาจากบ่อนก็เลยมีตังค์ก็แบบส่งไปให้เขาแสนหนึ่งเพราะว่าคิดว่าถ้าวันนี้ไม่ให้เดี๋ยวเขาไปหาในหัวก็ต้องให้เขาอยู่ดีเขาก็โทรมาถามมันก็บอกว่ามันทำใจไม่ได้จริงๆมันถึงยอมรับมันคิดอยากจะทำแต่พอเอาเขาจริงๆมันทำไม่ได้พี่ลานแต่ตอนนี้พี่ลานจะให้มันทำยังไงพอบอกตำรวจก็บอกแล้วโดนรอบด้านตอนนี้มันรับไม่ไหวมันก็เล่าให้ก็ฟังตามนี้ตำรวจแล้วก็บอกว่าถ้าคิดว่าการให้เงินเขาไปแสนนึงเป็นการจ้างก็จะจับก็จับคุณผู้ชมคะวันนี้ป้าอ้วนเปิดใจทั้งน้ำตาแล้วทั้ง3คนเคยมีคดีทั้งหมดป้าอ้วนเคยมีคดีฆ่าผัวเก่าตายมาแล้วนะคะ1ศพเสี่ยหมาดเองเคยติดคุกคดีฆ่า3ศพก็ออกมาแล้วส่วนในชัยก็เคยติดคุกคดีฆ่าอำพรางศพเป็นความสัมพันธ์แบบใดเนี่ยน่ากลัวทั้งหมดเลยแล้วอ้วนก็เลยบอกชัยอุ้มให้หน่อย